สวัสดีครับอยู่กับพี่อาบนั่นนี่ก็คือ Stick Wars Saga ครับเปิดเกมมาก็เล่นเป็นแมตช์แรงค์แมตช์เลยนะครับแมตช์จะดับเลยเพราะว่าวันนี้ภารกิจของพี่อาบที่อยากจะทำไม่ได้นะครับก็คือการไปเอาบอมเบอร์มาใช้งานนั่นเองซึ่งเราก็จะต้องเริ่มจากการเอา Enslave Miner มาก่อนนะครับโดยการใช้ไมโดยการใช้ Second World นะครับ Second World ไปเล่นภารกิจนะครับไม่ใช่ภารกิจ What? ไปเล่นในโหมดออนไลน์นะครับออนไลน์ให้ชนะนั่นเองนะเอาล่ะและนี่คือซิกเกิลบอร์ดของพี่อาร์มเดี๋ยวเราทำการยึดป้อมกลางให้ได้ก่อนนะครับระบบใหม่ๆนี่พี่อาร์มก็ได้ทำการเรียนรู้จากการเล่นหมดเรื่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เราเล่นซ้ำกันนั่นเองนะแล้วก็โอ้โหนี่ป้อมฝั่งเขานี่มันจะสกินอะไรขนาดนั้นครับมันสวยแล้วขนาดนั้นล่ะโคตรเท่เลยแต่ทำไมเขาไม่เอายูนิตอะไรออกมาเลยครับหรือว่าเขาจะรอเอาเป็นสเปียร์ต้อนออกมาเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสมพี่อามก็ซื้อบอร์ดนะฮานูซื้อบอร์ดนะฮานูครับโชโอ้มีสู้กลับครับมีสู้กลับนายจะมาสู้อะไรแล้วโอ้โหมันก็ตีแรงเหมือนกันนะมันไม่ได้ตีแรงหรอกซื้อบอร์ดเราในนี่นะครับซื้อบอร์ดเลือดเราไม่ค่อยเยอะนะกว่าจะตายครับเอาเพื่อนมาช่วยดีไหมเนี่ยเออตายจนได้เขาออกมาเป็นอุ๊ยอะไรนะชักเกอร์ไนท์เหรอเอาเราตายไปแล้วครับมัวแต่ดูสกินชักเกอร์ไนท์มาของเราก็มีซิกเกอร์บอร์ดแล้วก็มีนักขนุนนะครับเขาจะบุกเข้ามาหาเราไหมครับไม่นะครับงั้นพี่อาร์มก็เอาเป็นสร้างยูนิตเร็วขึ้นนะครับเขายืนตั้งรับอยู่หน้าบ้านเราลองหยั่งเชิงเขาดูดีไหมอ่ะลุยครับผมแล้วก็เปิดเป็นบาเรียนะครับโปรเจคไทบาเรียเข้าไปนั่นเองของฝั่งเรามันไม่ได้เป็นซอสหวานอะเนาะก็เลยจะตียูนิตเฮฟวี่ได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับรวมกับเขามีฮิลด้วยก็เลยกว่าจะตายหูดูกว่าจะตายครับทางฝั่งเราเสียกำลังพลไปมากมายเสียซิกเกอร์บอร์ดไปเยอะเลยแล้วก็เราได้ตีบ้านแล้วนะฝั่งนู้นจะเอายูนิตอะไรออกมาตั้งรับทำไมเขาไม่เอาอะไรออกมาตั้งรับเลยครับเอาจบอย่างนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันจะจบง่ายอะไรขนาดนี้เราเขาหลุดหรือว่ายังไงครับตอนนึกจะจบก็จบง่ายๆอย่างนี้ครับโอเคในที่สุดเราก็ทำเงื่อนไขในการปลดล็อก Enslave Miner สำเร็จนะครับโปรเกรสแล้วก็การแล้วก็อันล็อกโอเคครับ Enslave มาแล้วทีนี้พี่อามก็จะเปลี่ยน Enslave นะครับกับ Miner นั่นเองนะเพื่อที่จะเอา Secret Tunnel นะครับแล้วก็จะไป Unlock Bomber ต่อนั่นเองเอา Enslave Miner ขึ้นมาครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา Miner ออกไปนะครับแล้วก็แทนที่ด้วย Sword War นั่นเอง Spearton ออกแทนที่ด้วย Blessing Bow ครับผมแมตช์ถัดไปพี่อามอยู่ฝั่งขวาอีกแล้ว What? ไม่เป็นไรค่อยๆเล่นไปก็ได้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วจัดซอสบาดวิ่งไปก่อนเลยครับเราจะไปเอาป้อมกลางนะช่วงนี้ก็เก็บทองกันไปก่อนนะครับยังไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเป็นพวกคิตตันก็ได้นะเราได้ป้อมกลางก่อนนี้เราก็ถือว่าได้เปรียบเล็กน้อยนะครับเราจะได้ทองเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับมากกว่าฝั่งตรงข้ามนิดนึงเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาใจนี่หรือเปล่านะเขาจะหลุดอีกหรือเปล่านะครับโอ้มาเป็นซิกเกิลบอร์ดนะครับเราก็โดดหวดไปก่อนหนึ่งทีกรุบกรุบเราไม่ไหวนะเขาก็ไม่ตามเราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่อาร์มก็จะเอากองกำลังซอสบอร์ดของพี่อาร์มที่สร้างไว้นี่มาแล้วกำลังเสริมกระโดดยัดหน้านั่นแหละครับผมล้างบางให้หมดซิกเกิลบอร์ดจะสู้กับซอสบอร์ดได้อย่างไรทีนี้ก็ไล่ตีคนเก็บแร่คาสเซิลอาชิดอนออกมาแล้วครับแล้วก็ยิงเราช่ำๆตายลูกนี้กลับบ้านดีกว่าป้อมกลางของเราก็ยังปกติอยู่นักขนูออกมาเดี๋ยวพี่ยามก็จะใช้เป็นซอสบาดนักขนูซอสบาดนักขนูนะครับตอนนี้ต้องฝั่งศัตรูเราก็นิ่งๆอยู่ไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่ยามก็ใช้โอกาสนี้เดี๋ยวลองบุยสักรอบหนึ่งลองเอาฟ้าผ่าดูว่าจะเป็นยังไงนะครับวิ่งกินระยะนิดนึงแล้วฟ้าผ่าเปรี้ยงผ่าเปรี้ยงต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวครับดีมากครับเราจะไม่ให้เขาเก็บแร่ได้ง่ายๆเขาวิ่งกลับมาแล้วครับเปรี้ยงเข้าไปอีกหนึ่งทีวิ่งกลับมาทำไมเป็นไฟที่เราได้เปรียบเล็กน้อยนะครับอ่ะเปิดบาเรียกันเข้าไปครับบาเรียครอบนักขนูนี่ก็ทำให้เราป้องกันธนูของนักขนูได้นะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเปิดไปเถอะครับคุ้มอย่าปล่อยเขาเก็บแร่ได้ง่ายๆครับออกมาตั้งรับกันแล้วเราก็บุกต่อเลยพยายามฆ่านักธนูคอยได้เพราะนักธนูราคาแพงตั้ง300เนี่ยออกมาอีกแล้วครับคราวนี้มาเป็นสเปียร์ต้อนแต่เราก็มีนักธนูเยอะแล้วนะครับเราสแต็กนักธนูไว้มากมายเขาเข้าออกกันอยู่อย่างนี้ก็ได้นะทำอย่างนี้ได้ทั้งวันครับเพราะว่าเราได้เปรียบเงินเราเยอะยูนิตเราเยอะครับเดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปคราวนี้น่าจะต้องจบเกมแล้วล่ะครับ2กองกำลังจะเผชิญหน้ากันแล้วเปิดฟ้าผ่าโอ้โหฝั่งนู้นมีโปรเจคไทล์บาริเออร์ครับเราก็มีเหมือนกันครับโปรเจคไทล์ซ้อนโปรเจคไทล์ครับ
ทางฝั่งสเปียตันเขากับซอสหวานเราเนี่ยยังไงเราก็ชนะเพราะว่าเป็นแพ้ทางกันอยู่นะครับเราได้เราชนะทางเขาทีนี้ก็ยิงป้อมครับผมซอสหวานจะตายก็ได้นะไม่มีปัญหาครับ What? เราสามารถที่จะสร้างใหม่ได้เราอัพสร้างเร็วมาแล้วนะเน้นไปทางสร้างเร็วเป็นหลักนะครับดาเมจจะไม่ต้องก็ได้ยิงกันฉ่ำๆครับโอ้โหแป๊บเดียวครับซอสหวานเราจะตายหมดอยู่แล้วครับตายครับผมกลับบ้านอีกครับเหลือแต่นักขนูสู้เขาไม่ได้ครับสู้คาสเซิลอาร์ชิดอนไม่ได้เขาวิ่งกลับมาอีกแล้วนะเราน่าจะต้องลุยนั่นแหละครับตายกันให้หมดเรียบร้อยสายฟ้าป้อมกลางผ่าบ้านครับอย่างตึงโอเคครับผมบุกครั้งสุดท้ายคราวนี้ก็ทำลายป้อมสักทีนะครับจบเกมครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมีเหตุการณ์เขาพลิกกลับมาได้เนี่ยเราก็จะแย่นะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแข่งอีกแมตช์นึงให้ชนะนะครับตัวต้องใช้ Enslave Miner ด้วยนะปรับทับนิดนึงครับเดี๋ยวเอาเป็นซอฟต์บัตออกนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยสาเปียตอนนั่นเองนะครับสเปียตอนวางลงไปแมตช์ที่3ครับถ้าพี่อาร์มชนะแมตช์นี้ได้นะพี่อาร์มก็จะได้ซีเครกทูเนลมานั่นเองนะครับถ้าเกิดแพ้ก็ต้องเล่นอีกแล้วก็ต้องเล่นให้ชนะเพราะฉะนั้นอย่าแพ้เลยขอร้องปรับทัพมาใหม่ครับคราวนี้พี่ยามเอาเป็นอาชิดอนนำบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะอาชิดอนไปป่วนเขานั่นเองนะดูว่าฝั่งเขาจะเอ้ยเดี๋ยวเขาก็มาเป็นอาชิดอนเหมือนกันอ้าวโดนธนูครับไหนลองดูซิว่าจะเป็นยังไงใครแม่นกว่ากันเรายิงโดนก่อนนะเรายิงโดนก่อนได้เปรียบครับของเราเป็นธนู Blessing Bow นะครับซึ่งก็จะทำให้เขาติดเบอร์ดาเมจนั่นเองเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็ได้ป้อมกลางไปก่อนครับของเรานี่จะโดนสปาร์คดาเมจนิดๆหน่อยๆนะครับอย่าตายเลยไม่น่าตายนะโอเคแล้วเราไปลุยกันต่อเลยครับเอาธนูของเรายิงถึงไหมไม่ถึงเท่าไหร่แล้วคนกับแรกเขาอยู่ไหนครับอยู่นู่นครับเขากลับบ้านโอเคเขากลับบ้านเรากลับป้อมกลางบ้างเพราะว่าระยะนี้ยังไงก็ยิงไม่ถึงนะครับมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะเอาคาสเซิลไม่ใช่คาสเซิลเอาอาชิดอนมาบุกเราเหมือนกันน่าจะมีการดวลธนูอีกนั่นไงครับดวลธนูกันอีกแล้ว wow. มาใครจะแม่นกว่ากันเพื่อนเรามีถอยครับทงนงเลยถอยแล้วก็มีอาชิดอนมาช่วยเรียบร้อยเราเก็บไป2แล้วนะครับก็ได้เปรียบพอสมควรแล้วนะอย่างน้อยเนี่ยเขาเนี่ยตังติดลบไป600ละจากการที่เสียอาชิดอนไป2คนนะครับอัปเกรดสร้างเร็วของเรากำลังจะเสร็จแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปนี้เราก็จะสร้างอยู่ได้ไวขึ้นนิดนึงพี่ยามได้สเปียร์ต้อนมาแล้วนะคือเดี๋ยวเราเอาสเปียร์ต้อนของเราไปบล็อกดาเมจหน้าบ้านแล้วเอานักขนูยิงนะครับประมาณว่าแบบนั้นแบบนี้นี่เดี๋ยวพี่ยามทำให้ดูโอ้โหมันก็ยิงเราเจ็บเหลือเกินไงกลับบ้านดีกว่าครับกลยุทธ์อะไรเนี่ยมันแรงไม่เวิร์กเลยโอ้โหโอ้โหยิงแรงมากแรงจัดไม่เอาละวิธีนี้ไม่น่าเวิร์กแต่น้อยพี่ยามก็มีสเปียร์ต้อน2คนแล้วนะครับแล้วก็ยืนคุมเชิงไว้เดี๋ยวพี่ยามจะวิ่งกินระยะนิดนึงเดี๋ยวพี่ยามจะปล่อยสายฟ้าเขาก็จะไม่กล้าออกมานะครับไม่กล้ามาเก็บแร่นั่นเองเป็นการที่แบบว่าบังคับให้เขาต้องกลับเข้าบ้านครับนิดๆหน่อยๆอะไรที่ทำให้เราได้เปรียบเราก็จะทำ yeah. คิดชูพี่อามาแล้วอุ้ยฝั่งเขาบุกมาแล้วครับโปรเจกต์ไทบาริเออร์ครับฝั่งเขาก็มีคิดชูเหมือนกันแล้วเขาจะสู้กับเราเขาไม่กลับบ้านนะ huh? ไม่กลับบ้านคิดชูตายนะครับโอเคเขายอมแพ้ครับผมนั่นก็หมายความว่าพี่อามทำภารกิจสำเร็จแล้วไปครับซีเครกทูเนลอันล็อกออกมาเรียบร้อยทีนี้ถ้าพี่อาร์มอยากจะได้บอมเบอร์ใช่ไหมพี่อาร์มก็จะต้องใช้ซีเครกทูเนลชนะอีก4แมตช์ครับผมแต่จริงๆเราสามารถที่จะปลดล็อกได้เลยนะครับด้วยการเปย์เพชรนั่นเองนะ100เพชรอ่ะเปย์มาเรียบร้อยจริงๆพี่อาร์มก็มีเพชรอยู่เยอะนะครับแต่เราก็เก็บไปใช้ในตอนที่จำเป็นแล้วกันนะครับผมเฮ้ยครับแล้วนี่ก็คือการปลดล็อกบอมเบอร์นะครับตอนนี้พี่อาร์มซัมเมอร์และเกมสติ๊กวอร์ซาก้าต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ